เกาะบุหลนดอนนะครับอยู่ที่จังหวัดสตูลนะครับก็เป็นเกาะที่มีชั่วโมงการใช้ของไฟฟ้าที่จำกัดแล้วก็เป็นเกาะที่ณตอนนี้ยังใช้น้ำมันดีเซลในการปั่นไฟซึ่งเครื่องยนต์ปั่นไฟจะเปิดตั้งแต่6โมงเย็นถึง5ทุ่มครึ่งพอชุมชนแห่งนี้ต้องใช้น้ำมันดีเซลในการปั่นไฟจึงทำให้มีค่าใช้จ่ายในการปั่นไฟของครัวเรือนที่สูงขึ้นแล้วก็ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องพลังงานคือเราไม่มีไฟฟ้าเราต้องใช้แก๊สก็เดือนหนึ่งของบางนี่ใช้ก็ประมาณไม่เกิน3ถังเปรียบว่าถ้าว่าเราจ่ายค่าตู้เย็นต่อเดือนประมาณ900ถ้าว่าคิดว่าเราไปซื้อน้ำแข็งเดือนไม่ใช่900เป็นพันเลยอะน้ำแข็งต่อเที่ยวอันนี้เป็นรากีนจริงๆเขาชื่อชาลีนะแต่ผมคิดถ้าไม่มีไฟฟ้าก็เรื่องขายของขายอะไรก็ขายไม่ได้ถึงที่นี้กลางคืนถ้าไม่มีไฟฟ้าใช้ก็มันก็มืดร้านค้ามันก็ต้องปิดไฟฟ้านี้เราจำเป็นมากเหมือนกันในช่วงฤดูอากาศร้อนส่วนมากก็จะร้อนตลอดอ่ะกลางคืนนอนตีสองตีสามลุกขึ้นอาบน้ำแล้วก็มันก็ยังร้อนอยู่นั่นแหละรับไม่ได้กับสภาพอากาศตอนกลางคืนเพราะว่าเราอยู่บนฝั่งเรามีไฟตลอด24ชั่วโมงใช่ไหมแต่เราลงมาอยู่ที่เกาะมันมีแค่ช่วงประมาณถึง5ทุ่มยิ่งเพราะว่าเรามีลูกเล็กๆด้วยจากที่ว่าเราหลับไม่เต็มที่ลูกจะร้องจะอะไรด้วยเด็กมันก็ร้อนใช่ไหมเราต้องมานั่งวีตลอดเลยมันก็เลยต้องมีการคิดค้นว่าทำยังไงให้คลายร้อนจากที่เราไม่เคยซื้อพัดลมไม่เคยซื้อไฟไม่เคยก็ต้องมีการเพิ่มซื้อเข้ามาแล้วเมื่อก่อนนี้บางต้องติดเครื่องปั่นทุกคืนเลยคืนละ150ทีนี้ถามว่าค่าใช้จ่ายตรงนั้นมันสิ้นเปลืองเยอะแทนที่ว่าเรามาได้บริหารครอบครัวทำนู้นทำนี้ก็ต้องไปใช้ตรงนั้นหมดถ้าเปลี่ยนได้จะเปลี่ยนเป็นโซล่าให้หมดเพราะว่ามันได้ประหยัดน้ำมันประหยัดแต่ละอย่างการเข้าถึงไฟฟ้าเนี่ยโดยหลักมนุษยธรรมแล้วต้องเข้าถึงได้ทุกคนปัจจุบันเนี่ยในโลกยุคนี้เนี่ยขาดไฟฟ้าขาดพลังงานเนี่ยก็แทบจะทำอะไรไม่ได้แล้ว One of our activities of the TGCP is supporting electricity accessin parts of Thailand which are not electrified yet, and in particular the remote islands. So as part of the activity in the TGCP energy program, we work on honoring the commitment of Germany and Thailand to 100% electricity access as part of the Sustainable Development Goal number 7. This means identifying islands and regions of Thailand which remain unelectrified and working with local authorities, with the private sector and with the local communities to provide sustainable energy access. In the case of Bulan Don, our team as well as our partners went on the island and worked jointly with the community toprovide electricity access through solar home system ความสูงประมาณนี้เราก็เลยจะมีแนวคิดที่จะให้ประชาชนได้เข้าถึงระบบไฟฟ้าให้มากขึ้นโดยมีหลายหน่วยงานหลายองค์กรเข้ามาเราได้รับนโยบายจากทางกระทรวงพลังงานในการที่จะให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้าถึงพลังงานอย่างทั่วถึงนะครับตัวโครงการเองเนี่ยเราเลือกที่ใช้เทคโนโลยีโซลาร์โฮมนะครับซึ่งติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าบนหลังคาแล้วก็มีแบตเตอรี่ในการเก็บไฟฟ้าเพื่อใช้ไฟฟ้าจากโซล่าในตอนกลางวันมาใช้ในตอนกลางคืนได้ด้วยระบบแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับซึ่งด้วยระบบโซล่าโฮมเนี่ยจะเป็นระบบที่กระจายศูนย์ก็คือ1หลัง1ระบบเพื่อไม่ต้องให้เราปักเสาพาดสายเนื่องจากว่าพื้นที่ของเกาะบุหลนดอนเนี่ยเป็นเกาะที่อยู่ในพื้นที่อุทยานจึงทำให้การปักเสาพาดสายยากลำบากนะครับเพราะฉะนั้นระบบโซล่าโฮมจึงมีความเหมาะสมกับชุมชนในลักษณะนี้มากนะครับนอกจากเรื่องของการผลิตไฟฟ้ายังมีเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งเป็นระบบเติมเงินหรือว่า Pay As You Go เป็นระบบที่เราจะจ่ายไปเมื่อเรามีการใช้งานซึ่งระบบแบบนี้จะมีการตัดไฟฟ้าหากชุมชนหรือเจ้าของบ้านไม่จ่ายเงินค่าไฟฟ้าทุกๆเดือนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะทำให้เรื่องของการ manage ชุมชนทำได้ง่ายขึ้นส
ร้างวินัยได้ด้วยเทคโนโลยีหรือมีเครื่องมือที่มาบริหารจัดการโซลาร์โฮมต่างๆได้ดีมากขึ้นสมมติ3ปีก็อยู่ในประกันก็ให้กลุ่มส่งเปลี่ยนให้ความหวงแหนและความเป็นเจ้าของเนี่ยนะครับมันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่การฝึกฝนตนเองของกลุ่มเป้าหมายหรือชุมชนเนี่ยเมื่อคุณรักเมื่อคุณหวงแหนเนี่ยคุณก็จะต้องเพิ่มพูนทักษะความรู้ในการที่จะดูแลรักษาอุปกรณ์หรือสิ่งที่เราเข้าไปสนับสนุนเนี่ยก็เช่นการสร้างกลุ่มเพื่อบริหารจัดการความหวงแหนจึงนำไปสู่ความยั่งยืนจากที่เราเริ่มประชุมกันมาแรกๆก็มีการขัดแย้งกันหน่อยเพราะว่ายังไม่เข้าใจแต่พอทางคณะแล้วก็อาจารย์ที่เขาผ่านฟังเราก็อธิบายให้กับชาวบ้านฟังแล้วนั้นก็เริ่มเข้าใจพอเข้าใจแล้วก็เกิดการประชุมที่ง่ายขึ้นแล้วก็จับกลุ่มคณะกรรมการประธานรองประธานขึ้นมาวันนี้เราจะมาประชุมชื่อการประชุมจัดตั้งกลุ่มคือแต่ละคนเขายังไม่มีความรู้ในเรื่องการใช้โทรศัพท์มากแต่ที่กระตาเนี่ยเขารับให้เป็นเฮลันยิกให้เป็นคนเก็บเงินเนี่ยกระตาเป็นคนที่เคยทำธุรกิจการเงินมาก่อนเขาก็เลยว่าเอาความง่ายๆก็เลยว่ายกให้กระตาเนี่ยเป็นฝ่ายด้านนี้ไปเลยแต่สำหรับกะก็ให้รับตำแหน่งเลขาไปบันทึกรายชื่ออะไรประมาณนี้บันทึกข้อมูลเวลาการประชุมอะไรประมาณนี้จากที่ทางคณะเอามาติดตั้งให้ทดลองใช้เนี่ยดีมากเลยถ้ากลางวันเราต้องการจะใช้เราก็ใช้ในระยะเวลาที่มีแดดแต่พอเหมือนกับว่าแดดเริ่มหายแล้วเริ่มอ่อนตัวแล้วเราก็จะหยุดการใช้ไฟเก็บไฟตัวนี้ไว้ใช้กลางคืนเรามันเป็นส่วนตัวของเราไม่ต้องไปใช้ส่วนรวมคณะโซลาร์เซลล์เอามาให้เราเนี่ยเป็นส่วนบุคคลแต่ส่วนบุคคลไม่ใช่ว่าคุณใช้ส่วนของคุณแต่คุณไม่เห็นแก่ส่วนรวมไม่ใช่ตอนนี้คือเราจะตั้งโครงการของการทำกลุ่มขึ้นมาอีกทีหนึ่งสบายนั่นเลยเหมือนกับว่าคือไม่ตื่นมากลางดึกถ้าไม่มีโซลาร์เซลล์นี้รู้ก็ลุกขึ้นรู้ก็ลุกขึ้นคือร้อนนอนไม่ได้มันไม่หลับมันสะดวกกับเขากับเราด้วยแบบที่บ้านไม่มีไฟคือมันจะมืดไปเลยพอติดแผงโซลาร์เซลล์นี้มันก็จะสะดวกกว่าถ้าไอตัวสุยนี้ทดลองมาเมื่อวานจนมาถึงวันนี้ก็โอเคแหละเนาะไม่ต้องใช้น้ำมันน้ำอะไรทีนี้มลพิษจากเครื่องปั่นก็ไม่มีเสียงก็ไม่ดัง So this project on top of providing electricity access is also focusing on the sustainability and on the climate change impact including at the local level So in the case of the island that means replacing old inefficient diesel generation with solar energy GISAT นี่ก็เป็นองค์กรความร่วมมือที่มีความร่วมมือกับประเทศไทยมายาวนานนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายเรื่องที่ GISAT ได้ช่วยพัฒนาแนวคิดนะครับกระตุ้นเตือนนำตัวอย่างดีๆจากต่างประเทศมาให้ประเทศไทยได้เห็นได้ลองเป็นเรื่องที่ดีนะครับนโยบายเรื่อง Rural Electrification หรือไฟฟ้าในพื้นที่ห่างไกลพื้นที่เกาะนี่ก็จะเป็นอีกตัวอย่างนึงรูปแบบของเทคโนโลยีรูปแบบเดิมนะครับรูปแบบเดิมคือโซลาร์โฮมนะครับแต่ที่ว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ก็คือมันมีสมาร์ทซิสเต็มเข้ามานำระบบพรีเพดเข้ามาใช้ประกอบกับนวัตกรรมใหม่ทางการเงินนะครับทำให้เปลี่ยนแปลงรูปแบบของการใช้พลังงานแทนที่จะเป็นใช้พลังงานเหมือนใช้ไฟจ่ายเป็นหน่วยเนี่ยนะก็คิดเสียว่าให้มันกลายเป็นการบริการประเภทหนึ่งนะครับซึ่งควบรวมระหว่างการใช้พลังงานแล้วก็สินค้าที่ชุมชนต้องการ